จังหวัดน่านนะครับตัวซอล่าสุดในตัวเมืองดีขึ้นแล้วนะครับตัวชมอย่างโรงพยาบาลน่านเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นภาพที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันแม้จะยังสามารถเปิดให้บริการได้ตัวโรงพยาบาลน่านน้ำท่วมนะฮะมีการรายงานท่วมบางส่วนของพื้นที่โรงพยาบาลเปิดให้บริการได้แต่เส้นทางสัญจรมาโรงพยาบาลท่วมเป็นบางเส้นทางนี่ฮะจะเห็นว่าทะลักท่วมณเวลาเมื่อวานเนี่ยในอาคารโรงพยาบาลหลายจุดไม่ว่าจะเป็นศูนย์เปลผู้ป่วยในคลินิกอายุรกรรมหน่วยงานซักฟอกเย็บผ้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยในคลินิกกระดูกและข้อแต่ละจุดสูงเกือบเทียบเท่าเก้าอี้ค่ะห้องเอกสารของโรงพยาบาลก็ถูกน้ำทะลักเข้าไปด้วยเหมือนกันนี่คือเมื่อวานแต่10โมงที่ผ่านมานักข่าวไปสำรวจปรากฏว่าโรงพยาบาลน่านล่าสุดแห้งแล้วนะครับแบบที่เห็นในภาพนี้ค่ะจุดต่างๆที่ตัวเล่าไปเมื่อกี้นี้ค่ะคือเช้าวันนี้แห้งหมดแล้วนะคะรวมไปถึงโดยรอบโรงพยาบาลด้วยแต่ว่าพื้นหลายๆจุดก็คืออย่างนี้เลยเต็มไปด้วยโคลนยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดค่ะนี่ปัญหาใหญ่ข้อหนึ่งน้ำลักษณะแบบนี้เนี่ยมาเร็วมาไปเร็วขณะเดียวกันที่ชุมชนดอนแก้วซึ่งอยู่ที่ต่ำถูกน้ำท่วมหนักแต่บางจุดก็แห้งแล้วชาวบ้านก็เข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนเอาสายยางมาฉีดล้างโคลนนะคะรวมถึงอีกหลายชุมชนในระแวกตำบลในเวียงเขตเทศบาลเมืองน้ำยังท่วมขังอยู่บ้างเช่นชุมชนดอนสีเสริมท่าลี่ท่าช้างพวงพยอมพยาวัดถนนหนอคามข้าโรงเรียนบ้านดอนเส้นทางไปโรงเรียนสตรีศรีนั่นจุดนี้น้ำยังท่วมสูงรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกเท่านั้นนี่เป็นจุดเมื่อเช้านี้ซึ่งยังมีจุดที่ท่วมอยู่ก็คือถนนเส้นทางไปโรงเรียนสตรีศรีนั่นมีตลาดตั้งจิตนุสรตลาดศรีคำน้ำก็ยังท่วมอยู่นะคะมีภาพทหารเอารถยกสูงมาบริการรับส่งชาวบ้านด้วยจุดที่เป็นกรณีสถานที่ราชการเช่นโรงพักเมืองน่านตำรวจภูธรน่านศาลเยาวชนและครอบครัวน่านถนนน่านเรือนจำและอื่นๆเช้านี้แห้งแล้วสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านเช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้น้ำท่วมเช้านี้ก็แห้งแล้วสี่แยกกาดลุ่มถนนข้าหลวงหน้าตลาดจิตนุสรระดับน้ำเช้านี้ประมาณเข่าแต่พ่อค้าแม่ค้าเข้าไปเก็บข้าวของที่เสียหายแล้วล่ะส่วนหน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและเชิงสะพานทางขึ้นพัฒนาภาคเหนือหน้าสำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านยังมีน้ำท่วมขังค่ะจุดสนใจของจังหวัดน่านวัดภูมินท่านผู้ชมกระซิบรักบรรลือโลกหรือปู่ม่านย่าม่านหลังจากน้ำทะลักเข้าไปยืนยันแล้วนะครับตัวชมเมื่อวานนี้น้ำลดแล้วนะครับท่านเจ้าคณะเมืองน่านรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดภูมินพระครูสิรินันทวิทย์บอกวัดภูมินเนี่ยอยู่ต่ำกว่าถนนก็เลยทำให้น้ำท่วมตั้งแต่5โมงเย็นของวันที่22สิงหาคมและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกว่าน้ำจะลดใช้เวลา 3-4 วันจริงๆวัดภูมินเคยถูกน้ำท่วมหนักนะคะครั้งนี้แม้ว่ามวลน้ำจะเยอะแต่ว่าจังหวัดมีพนังกั้นน้ำที่ดีน้ำก็เลยไม่ท่วมมากเมื่อเทียบกับปี49และปี54ภาพจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยยืนยันว่าปลอดภัยดีใช่ค่ะเพราะว่าความสูงของน้ำเนี่ยห่างจากภาพจิตรกรรมฝาผนังประมาณ2เมตรนะคะเพราะฉะนั้นยังปลอดภัยแต่ที่เป็นห่วงก็คือฐานเพราะน้ำเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบดูว่าอุโบสถจะสุดหรือเปล่าท่านผู้ชม5 ทุ่มที่ผ่านมาก่อนจะมาถึงภาพเช้าวันนี้เมื่อคืนนี้นักข่าวเราก็ไปสำรวจตรวจสอบเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งได้เห็นภาพเมื่อคืน5 ทุ่มน้ำลดต่อเนื่องแล้วบางจุดแห้งสนิทอย่างที่บอกไปอย่างเมื่อคืนเนี่ยเขตเศรษฐกิจลดไป 30-40 เซนแล้วเช้าวันนี้ก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมฮะที่จังหวัดน่านมีภาพที่น่าสนใจอย่าว่ากันนะมันมีกรณีที่มีท่านหนึ่งเอาข้าวของไปแจกผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านแล้วดูเหมือนว่าจะแจกทำให้สิ่งที่ชาวน่านเป็นยังไงนะคือนอกจากแจกน้ำดื่มอะค่ะสิ่งที่แกชาวนั้นเขาเรียกว่าทำถึงมากทำถึงเหรอคือแกเอาเบียร์มาแจกชาวบ้านด้วยค่ะนี่แล้วก็เห็นภาพคนมารับมีรอยยิ้มบนใบหน้าแบบนี้นะคะเจ้าตัวเขียนเอาไว้ว่าผมแจกเบียร์ครับกินคือมันใจจุ่มใจเย็นก่อนป้าลุงท่านผู้ชมฮะจังหวัดน่านต่อไปก็คือเวียงสาซึ่งรับน้ำจากอำเภอเมืองเราเห็นตัวเมืองดีขึ้นแต่ต่อไปคือเวียงสาเมื่อวานนี้เวียงสาซึ่งน้ำไปแล้วและยังไปอีกต่อเนื่องอย่างที่บอกไปเรียกว่าเป็นพื้นที่รับน้ำต่อจากอำเภอเมืองระดับน้ำเมื่อวานเพิ่มสูงขึ้นหลายชุมชนได้รับผลกระทบ ชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นชาวบ้านป่าคาที่ตำบลนาเรืออำเภอเวียงสาประสานให้กู้ภัยเอาเรือมารับตัวเองกับแม่วัย96ปีพร้อมกับสุนัขชิวาว่า2ตัวออกจากบ้านเพื่อจะไปอาศัยอยู่กับลูกชั่วคราวที่เชียงใหม่ค่ะห่วงคุณแม่เป็นเบาหวานน้ำมันท่วมก็ทุกทีมันไม่สูงขนาดนี้ท่วมแต่ไม่ขนาดนี้เป็นห่วงแกก็อยู่กัน2คนไปเชียงใหม่แกรับไปอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นลูกสาวเรารถตู้ลูกสาวรอที่เชียงใหม่ลูกสาวบอกเอาชีวิตไว้ก่อนอะไรช่างมันความดันไขมันข้าวของอะไรทรัพย์สินอะไรยังไงก็ปล่อยทิ้งไว้เลยก็เอาตัวออกกันเอาตัวออกไปกันแล้วนี่อะไรบอกว่าจะอยู่ด้วยอีกจุดหนึ่งกู้ภัยเข้าไปอพยพผู้สูงอายุกับเด็กที่บ้านน้ำปัวที่อำเภอเวียงสาทุลักทุเลเลยค่ะเพราะว่าน้ำท่วมสูง2 เมตรมีเด็กน้อยอย่างที่เห็นนะคะแล้วลัดเลาะสวนยางอ่ะรับน้องวัย6 เดือนนะครับระวังรับเด็กต่อด้วยต้องเข้าลงนี้เลยนะลงนี้ก็ได้อย่าหาวิธีวนลงแคบกว่าหักขวาออกนี้เลยผมลงไม่เป็นไรออกไปก่อนย้ายเจ็บไหมได้สายได้ตรงยาวเลยแยกเข้าลงเนี้ยวัชรตาคำนักข่าวไปที่บ้านดอนชัยพร้อมกับกู้ภัยเอาอาหารไปให้ผู้ประสบภัยซึ่งอยู่ในบ้านตัวเองส่วนใหญ่ก็อยู่บนชั้น2เพราะข้างล่างทั่วหมดแล้วน้ำแรงเพราะใกล้กับแม่น้ำน่านการเอาเรือเข้าไปยังต้องระวังชาวบ้านก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับตัวชาวฮะตี 1เข้ามาตอนตี 1เวลาที่กำลังหลับกำลังนอนก็เลยเก็บข้าวของไม่ทันนะคะได้ทหารมาเอาเชือกผูกเครื่องซักผ้ายกขึ้นในพ้นน้ำคือชาวบ้านเนี่ยเครื่องไฟฟ้าสำคัญมากค่ะปี 1มันมาต้อยของจ้างมือละมันแหวกตั้งหลังนี่ละอยู่บนบ้านเจ้าป้าปีนี้ถึงก็นักอยู่ถ้ามันเข้าบ่คืนลำบากอย่างเอาอย่างกับประจันเดี๋ยวเจ้าเพิ่มเนาะเพิ่มเลยอ่ะเพราะว่าอันตั้งเหนียบุญอันญาติก็โทรมาว่าน้ำตั้งเหนียบนมาแหมรอบแล้วเอาเฮียเนี่ยเนาะไว้ถ้าน้ำเจียวก็ไว้เหมือนกันนะก็เป็นห่วงเราโมโหจะเอาเงินเราท้องไหนไปชมอ่ะเราเสียหายหลายเรื่องเสื้อผ้าก็ดีแล้วแก่น้ำเมื่อละดีอยู่กัน2 คนครับคนหนึ่งไปไหนเอาไปอยู่ตีสูงแล้วครับตั้งเบื่อท่วมหมดแล้วครับไปไหนมาได้ไล่เดี๋ยวนี้นะครับออกจากชั้น 2ออกจากครับเข้าแจกอีกนะครับผมตอนสืนมาละมันขึ้นมาเลยนะเก็บก็มีปล่อยก็มีนี่นักกว่าทุกปีแล้วครับมันมาเร็วเกินไปมาเร็วเอาอย่างกว่านั้นเลยซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนอกเหนือจากนั้นพะเยาเป็นอีก1 ใน 4จังหวัดที่น้ำท่วมหนักล่าสุดเมื่อวานนี้บ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือนน้ำในกว้านพะเยาเนี่ยมันเกินพิกัดคืออยู่ที่68ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ55ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะบ้านเรือนนับร้อยหลังคาเรือนบางจุดเนี่ยมันต่ำมันก็มีปัญหาอย่างที่บอกไปแม้กระทั่งสถานีขนส่งโดยสารพะเยาก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่อันนี้จะต้องเร่งระบายน้ำออกจากกว้านพะเยาอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทางชลประทานพะเยาจะต้องเร่งระบายออกนะคะพื้นที่ท้ายน้ำก็จะได้รับผลกระทบต่อไปแม่ต้องสอนไปเก็บตกกันสักหน่อยมีคนหนึ่งติดเหมือนติดเกาะอยู่4 วันเป็นเถียงนาอยู่บนเนินแล้วอยู่ตัวคนเดียวบนกระท่อมเถียงนาที่น้ำท่วมไม่ถึงที่บ้านทุ่งกองมูหมู่3ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะท่านผู้ชมจะเห็นเลยน้ำก็เชี่ยวตัวเองก็ติดอยู่บนเถียงนาปรากฏเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยโดยรอบเนี่ยถูกแม่น้ำปลายเอ่อท่วมเป็นอนาบริเวณกว้างแล้วน้ำเชี่ยวใช้เรือหางยาววิ่งทวนน้ำเข้าไปช่วยนำชายคนนี้พร้อมสัมภาระออกมาจากกระท่อมก่อนที่เดี๋ยวมันจะท่วมไปทั้งเถียงเนี่ยแล้วก็มีน้องหมา1 ตัวด้วยนะคะที่อาศัยอยู่ด้วยกันตรงเกาะกลางน้ำชายคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่ชื่อนายหยาอายุ50 ปี เขาติดอยู่ตั้งแต่20สิงหา4วันแล้วค่ะก่อนหน้าเนี่ยมานอนเฝ้ารถแบ็คโฮให้กับนายจ้างที่มารับเหมาขุดดินพอน้ำปลายเริ่มเอ่อท่วมนายจ้างเอารถแบ็คโฮหนีน้ำแต่ยังให้ตัวเองเฝ้ากระท่อมเถียงนาต่อเพื่อเฝ้าดูไร่ดูนาข้าววันถัดมาฝนตกหนักแม่น้ำปลายทะลักแล้วผลไปอย่างที่เห็นออกไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นมา4วันเคราะห์ดีมีเสบียงอาหารเตรียมไว้ประทังชีวิตจนกระทั่งมีเรือหางยาวเข้ามาช่วยดีใจมากเพราะกังวลตลอดเวลาว่าถ้าปลายมันท่วมถึงเถียงนาที่เราจะทำยังไงระหว่างที่ติดวันนั้นเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหส่วนสถานีต่อไปสุโขทัยท่านผู้ชมทั้งแพร่ทั้งพะเยานี่แหละน้ำจะไปสุโขทัยรัฐมนตรีสาธารณสุขรักษาการสมศักดิ์เทพสุทินลงพื้นที่พร้อมด้วยสสสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูจุดที่เป็นจุดเปราะบางของสุโขทัยเราจะรู้แม่น้ำยมครับท่านผู้ชม3-4 จุดด้วยกันมีคลองตาซับตำบลยางซ้ายตำบลปากแควและสะพานสิริปัญญารัตน์ค่ะคุณสมศักดิ์บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดภาคเหนือท่านนายกแพทองธารห่วงใยเป็นอย่างมากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยมาตรวจดูสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะจุดที่น้ำมันจะมุดใต้ตลิ่งเพราะถ้าไม่ซ่อมจะกลายเป็นโพรงใหญ่แล้วน้ำจะทะลุเข้ามาได้เวลานี้ทางจังหวัดสุโขทัยพร้อมพี่น้องประชาชนก็เลยเสริมแนวคันดินคลุมด้วยพลาสติกอย่างที่เห็นนะคะเพื่อจะพยายามอุดรูรั่วชั่วคราวแข่งกับเวลาเลยตอนนี้โดยเฉลี่ยแล้วคุณสมศักดิ์บอกว่าทุกแห่งนะคะยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ 10% ถ้าฝนไม่ตกอาจจะไม่ท่วมหนักแต่ถ้าฝนตกมวลน้ำก็จะมาทั้ง2ทางเลยคือจากจังหวัดพะเยาและจังหวัดแพร่จะไหลมารวมกันที่จังหวัดสุโขทัยนักข่าวถามว่าปีนี้สุโขทัยมั่นใจไหมว่าจะรับมือได้คุณสมศักดิ์บอกไม่มั่นใจเพราะน้ำกับตลิ่งจะเอา 100% ไม่ได้แต่ก็ต้องบอกว่าชาวสุโขทัยและข้าราชการชำนาญพอสมควรในการป้องกันแต่ถ้ามันมามากๆก็อาจจะท่วมเป็นกำลังใจให้คนที่รอลุ้นน้ำจากแพร่แล้วก็น้ำจากพะเยามันจะมาที่นี่เฝ้าระวังทำงานกัน